ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะให้เราได้ดูพระธรรมอาโมสบทที่3ข้อที่3ด้วยกันนะครับในพระธรรมอาโมสบทที่3ข้อ3เนี่ยได้กล่าวบอกว่า2คนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้ง2จะได้ตกลงกันไว้ก่อน2คนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้ง2จะได้ตกลงกันไว้ก่อนพระวจนะพระเจ้าได้พูดถึงการเดินไปข้างหน้าการตกลงร่วมกันการผูกพันกันในพระธรรมตอนนี้พระธรรมอาโมสที่ว่าบางคนบอกเปิดหาอาโมสอยู่ที่ไหนท่านมักจะข้ามอาโมสไปเปิดกลับมาก็ข้ามอาโมสไปอีกเพราะว่าอาโมสอาจจะเป็นพระธรรมเล็กๆ เล่มหนึ่งอยู่ในส่วนของหมวดผู้เผยพระวจนะที่มากมายในพระคัมภีร์เดิมแต่อาโมสก็เป็นพระคัมภีร์ที่สำคัญเล่มหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับอาโมสเขียนโดยผู้เผยพระวจนะท่านหนึ่งที่ชื่อว่าอาโมสเขียนไปถึงอิสราเอลในอาณาจักรเหนือตอนช่วงเวลาที่อิสราเอลนั้นแตกเป็น2อาณาจักรคืออาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้การแตกเป็น2อาณาจักรทำให้อิสราเอลนั้นอ่อนแอลงเขาแยกการปกครองกันแยกกษัตริย์กันและอาณาจักรเหนือนั้นก็เริ่มค่อยๆทิ้งพระเจ้าถดถอยไปเรื่อยๆแน่นอนเขาอาจจะมีความรื่นเริงเพราะไม่มีศึกสงครามเขามีความรื่นเริงเพราะว่าทุกอย่างสงบสุขมีสันติภาพมีความเจริญทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่งแต่สิ่งเหล่านั้นทำให้อิสราเอลเหนือเนี่ยทิ้งพระเจ้าและเขากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่สนใจคนอื่นคนที่นั่นกดขี่ข่มเหงคนยากจนขายคนยากจนให้กลายเป็นทาสกลายเป็นสังคมที่นิยมในวัตถุสิ่งของแล้วก็ไม่สนใจพระเจ้าละทิ้งพระเจ้าลืมความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ไปเสียอาโมสจึงได้ถูกใช้จากพระเจ้าให้มาเผยพระวจนะเตือนคนอิสราเอลเหนือนะครับบอกว่าให้กลับใจใหม่ให้กลับมาหาพระเจ้าไม่อย่างนั้นเขาเองจะต้องรับการตีสอนจากเหตุการณ์ทั้งสิ้นนี้อาโมสก็มาเผยพระวจนะประกาศเตือนถึงการพิพากษาที่จะมาถึงแต่คนอิสราเอลเหนือก็ไม่ได้กลับใจจากบาปของเขาจนในที่สุดพระเจ้าก็ต้องส่งอัสซีเรียที่เป็นอีกชนชาติหนึ่งมาตีอิสราเอลเหนือจนกระทั่งแตกพออัสซีเรียตีอิสราเอลเหนือแตกเขาก็หาวิธีทำให้อิสราเอลเหนือสิ้นชาติซะด้วยการกวาดต้อนคนจำนวนมากที่นั่นไปอยู่ที่อัสซีเรียและก็เอาคนชาติอื่นๆที่เขายึดครองได้นั้นอพยพย้ายมาอยู่ในพื้นที่อิสราเอลเหนือแทนการโจมตีของเขาคือการกวาดต้อนและพยายามจะสลายเชื้อชาติลงเพราะถ้าเมื่อใดมีคนใหม่มาอาศัยที่เดิมการแต่งงานการข้ามเผ่าพันธุ์จะเกิดขึ้นในสุดท้ายความเป็นอิสราเอลก็จะไม่หลงเหลืออีกต่อไปคนที่ไปอยู่ที่อัสซีเรียก็จะกลมกลืนกับวัฒนธรรมจนในที่สุดอัสซีเรียจะสามารถปกครองอาณาบริเวณที่เขายึดครองทั้งหมดได้อิสราเอลเหนือจึงสิ้นชาติด้วยการโจมตีของอัสซีเรียในเวลานั้นเพราะเขาไม่กลับใจจากความผิดบาปของเขาพระเจ้าได้ย้ำเตือนสิ่งหนึ่งเพื่อให้เขากลับใจโดยคำนั้นเป็นคำไขที่สำคัญของพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือคำว่าพันธสัญญาความผูกพันข้อตกลงที่มีอยู่ร่วมกันพระเจ้าบอกว่าให้เขาหวนระลึกถึงพันธสัญญาที่เขามีกับพระเจ้าพันธสัญญาที่บรรพบุรุษของเขามีกับพระเจ้าไว้อยู่ในอาโมสบทที่3ข้อ3ว่า2คนจะเดินไปด้วยกันได้หรือถ้าเขาไม่ตกลงกันก่อนมีคำว่าตกลงกันไว้ก่อนตกลงไว้ก่อนหมายถึงอะไรก็หมายถึงบรรพบุรุษของอิสราเอลเคยตกลงกับพระเจ้าไว้แล้วว่าเขาจะเดินไปร่วมกันกับพระเจ้าเขาจะติดตามพระเจ้าตลอดชั่วชีวิตของเขาลูกหลานของเขาจะนมัสการพระเจ้าในอพยพบทที่3ข้อ2ก็ได้มีพูดบอกว่าพระเจ้าทรงเลือกเขาทรงเรียกเขาเข้ามาเพื่อจะเข้าสู่ในพันธสัญญานี้แต่อิสราเอลเหนือไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าและทิ้งพันธสัญญากับพระเจ้าในที่สุดเมื่อทิ้งพันธสัญญากับพระเจ้าก็ทำให้ชนชาติของเขาค่อยๆตกต่ำลงจนถึงการล่มสลายในที่สุดเราจึงเห็นพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยสามารถมาประยุกต์ใช้กับเราทั้งหลายในการจะเดินไปข้างหน้าอีก8ปีข้างหน้าในพันธกิจของคณะของเราใน2025ว่าเราจะเดินไปยังไงที่จะเดินไปอย่างเข้มแข็งและเดินไปอย่างเกิดผลบรรลุความสำเร็จพระเจ้าเคยมีเจตนารมณ์ที่ดีมากกับอิสราเอลให้เขาเป็นพรกับทั้งโลกแต่ทำไมอิสราเอลถึงแตกเป็น2ประเทศทำไมอิสราเอลถึงล่มสลายลงโดยอาณาจักรเหนือล่มสลายไปอย่างสิ้นสุดเลยเพราะเขาไม่รักษาพันธสัญญาของพระเจ้านั่นเองดังนั้นวันนี้ผมอยากจะให้เราได้ดูพระคัมภีร์ข้อนี้อาโมสบทที่3ข้อ3ด้วยแบ่งออกเป็น2สิ่งที่สำคัญในการก้าวไปข้างหน้าว่าเราจะก้าวไปข้างหน้ากับพระเจ้าและกับพี่น้องร่วมกันของเรายังไงที่สุดท้ายเราจะไม่ต้องจบลงเอยเหมือนอิสราเอลเหนือที่สุดท้ายเราจะสามารถเฉลิมฉลองสิ่งที่อยู่ข้างหน้าในอีก8ปีข้างหน้าด้วยกันด้วยความชื่นชมยินดีมีภาษิตอันหนึ่งของแอฟริกันเขากล่าวบอกว่าถ้าอยากเดินไวก็ไปคนเดียวถ้าอยากเดินไกลก็ไปด้วยกัน
แอฟริกาเขามีภาษิตแบบนี้สมมติคุณอยากจะเดินไกลคุณก็ไปคนเดียวแต่ถ้าคุณอยากเดินให้ไกลคุณต้องไปด้วยกันเราทุกคนอยากจะเดินไปไกลๆเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆว่าไปไกลๆนะครับเดินนะครับหมายถึงเดินนะครับไม่ใช่ไล่เราอยากจะเดินไปไกลๆก็ต้องเดินไปด้วยกันบอกคนข้างๆว่าเดินไปด้วยกันนะครับไปไกลๆถ้าผู้ฟังแค่ข้อความเดียวบอกไล่ใช่ไหมครับไปไกลๆไปด้วยกันวันนี้เราจะดูคำเทศนาในเช้าวันนี้ว่าก้าวไปไกลก้าวไปด้วยกันเราจะไปให้ไกลยังไงก็ต้องไปด้วยกันนะครับมี2สิ่งที่ผมเห็นจากพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าถ้าจะเดินไปข้างหน้าไปให้ไกลเนี่ยต้องไปยังไงอย่างที่1ก็คือก้าวด้วยความผูกพันก้าวด้วยความผูกพันถ้าเราจะเดินไปให้ไกลก็ต้องเดินแบบมีเพื่อนร่วมทางเดินไปด้วยกันมีความผูกพันไม่ใช่เพียงแต่เดินเพียงแค่ลำพังเพียงแค่คนเดียวแน่นอนทำอะไรคนเดียวมันก็ทำไวแต่ทำอะไรคนเดียวมันก็ทำไปได้ไม่ไกลอยู่หลายคนบางทีมันช้าอยู่หลายคนบางทีมันไม่สะดวกไม่สบายแต่อยู่หลายคนมันไปได้ไกลกว่าและพระเจ้าได้บอกว่าการที่อิสราเอลจะเดินไปได้ไกลเขาต้องผูกพันโดยความผูกพันที่สำคัญอย่างแรกคือต้องผูกพันกับพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือคำว่าด้วยกันนี้เนี่ยมาจากภาษาเดิมเนี่ยภาษาฮีบรูเนี่ยใช้คำว่ายาชาร์ตยาชาร์ตหมายถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันคำว่าด้วยกันเนี่ยนะครับหมายถึงเป็นหนึ่งเดียวกันสองคนจะเดินไปด้วยกันก็คือสองคนเดินแบบเป็นน้ำเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ใช่สองคนคือต่างคนต่างเดินเราไม่ได้มาอยู่เพียงแค่บังเอิญมาเจอกันนะครับบังเอิญมาอยู่ด้วยกันแต่เป็นการเดินไปด้วยกันด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวการล้อมรวมการมีสัมพันธภาพที่ดีการรู้จักและการตัดสินใจว่าจะร่วมหัวจมท้ายเพื่อภารกิจบางอย่างที่มีความสำคัญพระเจ้าบอกอิสราเอลบอกว่าถ้าคุณอยากจะไปให้ไกลคุณก็ต้องเดินด้วยความผูกพันกับพระเจ้าแบบที่บรรพบุรุษของคุณมีข้อที่บรรพบุรุษเคยตกลงไว้กับพระเจ้าพันธสัญญาที่อับราฮัมเคยทำไว้กับพระเจ้าตกลงไว้เมื่อก่อนนั้นพระเจ้าต้องการให้เขากลับมาผูกพันกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าอยากให้อิสราเอลเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์พระองค์ไม่ได้อยากเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตทางศาสนาพระองค์ไม่ได้อยากเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตทางศาสนาของเราพระองค์ไม่ได้อยากเป็นแค่พิธีกรรมผู้ที่อยู่ในพิธีกรรมหนึ่งของเราพระองค์ไม่ได้อยากเป็นแค่ชีวิตในวันซาบาโตของเราแต่พระองค์อยากเป็นส่วนสำคัญทั้งหมดในชีวิตของเราเป็นความผูกพันของการเป็นเนื้อเดียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบริบทนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลเพราะฉะนั้นถ้าหากเราอยากจะให้เราเดินไปให้ไกลในอนาคตเราต้องมีความตั้งใจแบบนี้ว่าชีวิตเราจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้ามีความผูกพันกับพระเจ้าบริบทนี้ในอาโมสบทที่3พูดผูกพัน3แบบด้วยกันแบบที่1นะครับก็คือการผูกพันโดยการเห็นคุณค่านะครับอาโมสบทที่3ได้พูดเรื่องการผูกพันโดยการเห็นคุณค่านะครับโดยข้อ2บอกว่าในบรรดาตระกูลทั้งสิ้นในโลกเนี่ยเจ้าเท่านั้นที่เราเลือกไว้ดังนั้นเราจะลงโทษเจ้าเพราะความผิดบาปทั้งสิ้นของเจ้าพระบิดาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเลือกอิสราเอลท่ามกลางบรรดาคนทั้งโลกพระเจ้าเลือกพวกเขาไว้ให้เป็นชนชาติของพระเจ้าพระเจ้าเห็นคุณค่าอิสราเอลนะครับและพระองค์ก็เลือกสรรเขาท่ามกลางคนมากมายฉะนั้นความผูกพันที่พระเจ้ามีกับอิสราเอลคือเห็นคุณค่าเขามากๆเลือกเขาเป็นพิเศษท่ามกลางตระกูลมากมายแต่มีวัตถุประสงค์คือเลือกเพื่อเป็นพระพรกับคนทั้งโลกในที่สุดแต่เลือกเขามาก่อนนั่นเองพระเจ้าเห็นคุณค่าอิสราเอลจนขนาดที่แม้เขาจะเป็นยังไงพระเจ้าก็พยายามจะช่วยเขาไถ่เขาตีแล้วก็ปลอบโยนและดึงเขากลับมาแม้จะเหลือเพียงแค่ส่วนหนึ่งก็ยังเอาคนส่วนที่เหลืออยู่ให้กลับมาดังนั้นถ้าหากเราผูกพันกับพระเจ้าก็ต้องเห็นคุณค่าพระเจ้าแม้คำว่าความผูกพันเป็นคำนามธรรมแต่การแสดงออกของมันต้องเป็นรูปธรรมนะครับคำว่าความผูกพันนะเป็นคำนามธรรมแต่มันต้องมีการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมจะรู้ได้ยังไงว่าเราผูกพันจริงก็ดูว่าเรายอมจ่ายราคาให้เท่าไหร่ถ้าเรายอมจ่ายราคาให้กับสิ่งใดมากนั่นก็เป็นสิ่งที่เราเห็นคุณค่ามากนะครับรูปธรรมของการผูกพันคือการยินดียอมจ่ายราคาเพื่อจะผูกพันยอมจ่ายราคาเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์นั้นเอาไว้นะครับแล้วก็เห็นคุณค่ากับสิ่งเหล่านั้นนะครับด้วยเหตุนี้วัฒนธรรมไทยการแต่งงานก็จะมีการเอาสินสอดไปให้กับผู้หญิงเป็นการที่ฝ่ายชายแสดงการเห็นคุณค่าฝ่ายหญิงบางคนหนึ่งเห็นคุณค่าอยากร่วมชีวิตกับคนนี้ก็เอาทรัพย์ที่เขาเห็นค่ามายินดียอมจ่ายเพื่อให้ได้หญิงคนนี้นะครับความผูกพันจริงแสดงออกเป็นการยินดีจ่ายราคาถ้าเราเห็นคุณค่าพระเจ้าก็ยินดีจ่ายราคาเพื่อพระเจ้าเห็นคุณค่าคนที่อยู่ข้างๆก็ยินดีจ่ายราคาเพื่อ
จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาอย่างที่สองคือผูกพันโดยยึดความถูกต้องชอบธรรมพระเจ้าสอนเรื่องความผูกพันให้ครบถ้วนเนาะนะครับคือไม่ได้แค่เห็นคุณค่าไม่ใช่แค่จ่ายราคาแต่พระเจ้าบอกว่ามันก็ต้องผูกพันโดยยึดบนความถูกต้องและความชอบธรรมด้วยนะครับสองหลักนี้มันล้มกันไม่ได้เราไม่ควรเอาหลักของความผูกพันไปล้มหลักของความชอบธรรมนะครับไม่ควรเอาหลักของความสัมพันธ์ไปล้มความถูกต้องของจริยธรรมเพราะสิ่งใดที่ไม่สร้างอยู่บนความชอบธรรมมันจะไม่ยั่งยืนสิ่งที่จะยั่งยืนต้องสร้างอยู่บนรากฐานของความถูกต้องความชอบธรรมเราจึงไม่อาจเอาหลักความผูกพันในพันธสัญญามาลบล้างหลักของความถูกต้องชอบธรรมได้ไม่สามารถเอาความสัมพันธ์มานำหน้าความถูกต้องและกลายเป็นคริสตจักรที่ประนีประนอมความถูกต้องเพียงเพราะเห็นแก่ความสัมพันธ์นะครับพระเจ้าเตือนอิสราเอลในอาโมสบทที่3ข้อ10บอกว่าพระยาเวตรัสว่าผู้ที่สะสมความทารุณและการโจรกรรมไว้ในป้อมของเขาไม่รู้จักที่จะประพฤติตามทางเที่ยงธรรมพระเจ้าเตือนอิสราเอลเมื่อเขาไม่ประพฤติเที่ยงธรรมแม้พระเจ้ารักเขาแค่ไหนแต่เขาไม่ประพฤติเที่ยงธรรมและบทที่3ข้อ7ได้บอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่ทำอะไรโดยไม่เปิดเผยความลี้ลับแก่ผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าเปิดเผยเรื่องการตีสอนการพิพากษาที่จะมาพระเจ้าบอกเขาและเตือนเขาเลยบอกว่าถ้าเขาไม่กลับใจเขาจะถูกตีสอนจะมีอัสเซียเข้ามาทำลายเขาสุดท้ายเขาก็ไม่ยอมกลับใจเพราะฉะนั้นความผูกพันที่พระเจ้ามีกับอิสราเอลเนี่ยเป็นความผูกพันที่เห็นคุณค่าหนึ่งและสองก็คือเป็นความผูกพันที่ยึดความถูกต้องด้วยงั้นถ้าเราจะอยู่ด้วยกัน8ปีข้างหน้าหรือนานกว่านั้นให้ไกลก็คือเราก็ต้องยึดความถูกต้องการมีจริยธรรมการมีความโปร่งใสต้องมีคนที่เตือนเราได้และในขณะเดียวกันเราก็ต้องกล้าที่จะตักเตือนคนที่อยู่รอบข้างและความผูกพันแบบนี้จะทำให้เราสามารถเดินไปได้ไกลสิ่งที่3ที่เราเห็นความผูกพันในบริบทนี้ก็คือผูกพันแบบไม่ละทิ้งกันผูกพันแบบไม่ละทิ้งกันนะเป็นแง่มุมที่3ผูกพันแบบไม่ละทิ้งในอาโมสบทที่3ข้อ12เนี่ยพระเจ้าได้พูดกับอิสราเอลบอกว่าหลังจากพระเจ้าตีสอนอิสราเอลเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับพระเจ้าก็จะช่วยอิสราเอลให้กลับมาน่าสนใจมากพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับพี่น้องลองอ่านดูนะครับพระยาเวตรัสดังนี้ว่าผู้เลี้ยงแกะชิงได้ขา2ขาหรือหู1ชิ้นมาจากปากสิงอย่างไรคนอิสราเอลผู้อยู่ในสมาเรียจะได้รับความช่วยเหลือเหมือนคว้ามาได้เตียงซีก1หรือได้เศษที่นอนมาอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าอิสราเอลไม่กลับใจสุดท้ายต้องถูกตีสอนแต่พระเจ้าก็จะไม่ละทิ้งเขาอะเหมือนกับผู้เลี้ยงที่ลูกแกะถูกสิงโตคาบไปแล้วเคี้ยวแล้วจนกระทั่งในปากเหลือแค่ขา2ขาแล้วก็หูข้างเดียวด้วยนะผู้เลี้ยงคนนี้ก็จะอ้าปากสิงแล้วดึงขา2ขานั้นออกมา2ขาก็ยังเอานะครับทั้งฉีกลุมถึงหนวดของสิงโตนะครับแล้วก็จับมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาแล้วก็ดึงหูมาหูนึงนะครับแล้วก็ในอ้อมกอดก็อาจจะมีเพียงแค่ขา2ขากับหูนึงแต่พี่เลี้ยงผู้เลี้ยงคนนี้ก็จะไม่ยอมเลยที่จะให้แกะทั้งหมดถูกกินไปแม้จะเหลืออยู่ส่วนหนึ่งก็ตามหรือแย่งชิงมาถูกหายนะในบ้านหลังนั้นนะครับไฟไหม้นะครับวิ่งมาคว้าเตียงมาได้แค่ข้างเดียว นะครับซีกเดียวของเตียงหรือว่าส่วนเดียวเป็นเศษของที่นอนนะครับไฟไหม้โอ้โหจนกระทั่งที่นอนไหม้หมดเหลือแค่เศษนิดเดียวของที่นอนก็จะเอาออกมาให้ได้คือจะไม่ยอมให้มันไหม้ทั้งหมดเป็นความหวงแหนอย่างที่สุดที่พระเจ้ามีกับอิสราเอลที่แม้จะได้ส่วนหนึ่งก็ยังจะเอาเพราะพระเจ้ารักษาพันธสัญญาที่มีกับอับราฮัมบรรพบุรุษของอิสราเอลพระเจ้าไม่ได้เหวี่ยงทิ้งอิสราเอลง่ายๆนะครับแม้เขาจะทำผิดยังไงก็ตามแต่สุดท้ายถ้ายังมีส่วนที่ถูกต้องและเหลืออยู่พระองค์ก็จะตัดเศษสินนั้นเหมือนขนมปังถ้าหากมันขึ้นราในส่วนหนึ่งหรือว่าสกปรกส่วนหนึ่งพระเจ้าก็จะตัดเอาส่วนที่สะอาดนั้นและเก็บไว้ไม่ได้ทิ้งไปเสียทั้งหมดนี่คือความผูกพันแบบที่พระเจ้ามีคือความผูกพันประเภทที่เรียกว่าไม่ละทิ้งเลยพระเจ้าเห็นคุณค่าอิสราเอลแบบนั้นเราก็ควรจะเห็นคุณค่าพระเจ้าแบบนั้นเหมือนกันเป็นความผูกพันที่จะไม่ละทิ้งพระเจ้าและเป็นความผูกพันที่ไม่ยอมเลิกลาในการติดตามพระเจ้าวันนี้พระเจ้าจึงได้พูดกับอิสราเอลว่าถ้าคุณอยากจะเดินไปให้ไกลคุณต้องกลับมาผูกพันกับพระเจ้าเห็นคุณค่าพระเจ้าผูกพันโดยมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องอยู่เป็นความชอบธรรมและผูกพันโดยการที่ต่อสู้พยายามที่สุดที่จะไม่ละทิ้งเลยและความผูกพันแบบนี้จะทำให้อิสราเอลถูกรักษาไว้ได้ไม่เพียงแต่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรากับพระเจ้าอิสราเอลกับพระเจ้าแต่ยังประยุกต์ถึงเรากับกันและกันด้วยถ้าผูกพันกับพระเจ้าก็ต้องผูกพันกับพี่น้องด้วยคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าสะท้อนคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นพี่น้องว่าจริงไหมครับถ้าเรามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีเนี่ยยอดเยี่ยมเนี่ยเราจะมีแนวโน้มมีความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีขึ้นด้วยเพราะความสัมพันธ์นั้นมันเกี่ยวเนื่องกัน
คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างคนกับพระเจ้าสะท้อนคุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างเขากับผู้อื่นดังนั้นการเดินไปด้วยกันของพระคัมภีร์ตอนนี้จึงไม่ได้เพียงแต่ว่าเราต้องดีกับพระเจ้าแต่ยังรวมถึงเราต้องดีกับกันและกันการอยู่ร่วมกันในโบสถ์ด้วยความรักความเป็นเอกภาพการหลอมรวมกันแบบเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่แตกแยกและเป็นครอบครัวเดียวกันความสัมพันธ์แบบนี้จะทำให้เราสามารถเดินไปได้ไกลคือการอยู่ด้วยกันน่าเสียดายจริงๆว่าบ่อยครั้งศัตรูสำคัญที่สุดของคนไทยไม่ใช่ประเทศอื่นใดแต่เป็นความแตกแยกที่เรามีซึ่งกันและกันเองสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาตลอดประวัติศาสตร์เมื่อเรามีความแตกแยกกันเมื่อนั้นประเทศชาติก็จะล่มสลายครอบครัวก็จะล่มสลายถ้าหากคริสตจักรมีความแตกแยกคริสตจักรก็จะเกิดความอ่อนแอลงเมื่ออิสราเอลแตกแยกกลายเป็นเหนือและใต้ก็ทำให้เขาไม่สามารถต้านทานศัตรูที่อยู่รอบข้างได้เพราะว่าเขามีกำลังคนน้อยเกินไปในการอยู่รอบข้างศัตรูที่มากมายแบบนั้นเราอยู่ในโลกที่มีศัตรูเดียวกันก็คือปีศาจซาตานเป็นศัตรูฝ่ายวิญญาณถ้าหากเราแตกแยกกันสุดท้ายศัตรูก็ยิ่งสบายใจและทำงานที่จะโจมตีเราได้อย่างง่ายๆพระเยซูสอนบอกว่าถ้าเรือนใดมีความแตกแยกเรือนนั้นก็จะตั้งมั่นคงอยู่ไม่ได้ถ้าเราอยู่ที่บ้านทะเลาะเบาะแว้งสามีภรรยานะครับพี่น้องเราทะเลาะกันเองสุดท้ายครอบครัวก็จะอ่อนแอลงอ่อนแอลงเรื่อยๆผมเคยคุยกับคนไทยในอเมริกาเขาก็บอกว่าเขาดูหลายชาติเนี่ยมีความเจริญมากในอเมริกาเช่นคนเกาหลีคนเกาหลีไปอยู่อเมริกาเนี่ยประสบความสำเร็จลูกหลานกลายเป็นหมอเมื่อก่อนก็คือคนหนีสงครามมานะครับกลายเป็นนักธุรกิจเวลาเข้าเดินทางเข้าไปในดาวทาวผ่านธุรกิจร้านธุรกิจห้างร้านก็จะเป็นของคนเกาหลี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 เขาบอกว่าสิ่งที่คนเกาหลีมีก็คือเขาช่วยเหลือกันอีกชาติหนึ่งที่เขาบอกว่าช่วยเหลือกันเมื่อไปอยู่ในอเมริกาก็คือเวียดนามคนเวียดนามไปอยู่ที่นั่นเขาก็จะช่วยเหลือกันนะครับใครยากลำบากมาก็พยายามช่วยกันทำให้ทุกคนสามารถลืมตาอ้าปากได้และสุดท้ายเขาก็เจริญไปด้วยกันนะครับแต่สิ่งที่คนไทยอเมริกาบอกผมว่าน่าเสียดายมากคือคนไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยต้องระวังกันนั้นความการช่วยเหลือกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและทำให้เราสามารถเดินไปได้ดีขึ้นพระเยซูบอกถ้าเรือนใดแตกแยกเรือนนั้นก็ไม่สามารถมั่นคงถ้าเมืองใดแตกแยกเมืองนั้นก็ไม่สามารถจะมั่นคงเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันมั่นคงขึ้นด้วยการอยู่ร่วมกันบางคนมาอยู่ร่วมกันต้องจ่ายราคาพี่น้องที่รักครับทุกอย่างมีจ่ายราคาหมดอยู่ด้วยกันต้องปรับตัวต้องจ่ายราคาแตกแยกกันก็ต้องจ่ายราคาเพียงแต่ราคานั้นมันแตกต่างกันแค่นั้นเองความแตกแยกสุดท้ายมันจ่ายราคาแพงมันทำให้เราเดินไปข้างหน้าไม่ได้ประเทศเรา10กว่าปีอะย่ำนิ่งอยู่กับที่เพราะว่าความแตกแยกนะครับฉะนั้นความแตกแยกเหล่านี้ทำให้เราไม่สามารถจะเดินไปข้างหน้าได้พระเยซูจึงสอนเราและเตือนเราถ้าเราอยู่ในคริสตจักรต้องรักผูกพันกันต้องไม่แตกแยกความสามัคคีนะแม้เรือเจอพายุเรือก็ฝ่าได้แต่ความแตกแยกนะแม้ทะเลสงบเรือก็ล่มได้นะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยมีความรักความสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและผูกพันกันอย่างลงลึกอาจารย์ผมเคยสอนผมนะอาจารย์ชื่ออาจารย์ลาเมศริชาร์ดผมเห็นเขาเนี่ยมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยสามารถรักษาความสัมพันธ์ได้คบกัน20ปี25ปีเจอกันคนนี้ก็คบมา25ปีคนนี้ก็20ปีเยอะไปหมดเลยผมก็เลยถามอาจารย์บอกอาจารย์ทำยังไงที่อาจารย์สามารถรักษาความสัมพันธ์กับคนจำนวนมากเต็มไปหมดเลยนะครับอาจารย์ก็บอกว่าบางความสัมพันธ์เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแต่ทุกความสัมพันธ์จะถูกรักษาไว้ด้วยความตั้งใจเท่านั้นเขาบอกหลายความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจเนาะแต่ทุกความสัมพันธ์จะถูกรักษาได้ด้วยความตั้งใจเท่านั้นผมก็เป็นแค่คนเล็กน้อยคนหนึ่งคือเสียงคนหนึ่งอยู่ในประเทศที่ห่างไกลกับท่านมากเลยท่านอยู่ที่อเมริกาทำงานระดับโลกวันที่ลูกผมคลอดอยู่ที่บ้านท่านมาเมืองไทยผ่านมาพอดีแวะมาเมืองไทยแล้วลงจากสนามบินนั่งรถมาที่บ้านผมตอนค่ำเพื่อจะมาเยี่ยมลูกสาวผมอธิษฐานเพื่อเสร็จแล้วก็เดินทางไปทำธุระต่อท่านบอกว่าความบางความสัมพันธ์เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจแต่การรักษาความสัมพันธ์ทุกครั้งต้องใช้ความตั้งใจคุณต้องจ่ายราคาอะไรบางอย่างเพื่อจะอยู่ร่วมกันบางคนเราเจอเคมีเขาไม่ตรงกับเราสไตล์ไม่ตรงกันรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันกระแทกกันบ่อยชนกันบ่อยก็คัดออกไปคัดออกไปคัดออกไปหาคนที่คล้ายๆกับเรามาอยู่กับเราเท่านั้นนะฮะแน่นอนเราไม่ต้องจ่ายราคาการปรับตัวแต่เราก็ต้องจ่ายราคากับการที่เราไม่ครบถ้วนเนาะทุกอย่างมีการจ่ายราคาหมดอ่ะเชื่อฟังก็จ่ายราคาไม่เชื่อฟังก็จ่ายราคาเพียงแต่ผลปลายทางของการไม่เชื่อฟังนั้นไม่ดีเลย
แต่ผลปลายทางการเชื่อฟังนั้นเป็นการจ่ายราคาที่ดีความแตกแยกก็ต้องจ่ายราคาการอยู่ร่วมกันก็ต้องจ่ายราคาเพียงแต่ปลายทางความแตกแยกไม่ดีเลยแต่ปลายทางของการอยู่ร่วมกันนั้นดีและมีสวัสดิภาพป่ามันต้องมีพืชหลายชนิดคนข้างๆเราบางคนอาจจะเป็นเถาวัลย์บางคนอาจจะเป็นต้นไม้ใหญ่บางคนอาจจะดูลกๆลุงลังเหมือนพงหญ้าบางคนอาจจะดูเหมือนต้นหญ้าบางคนจะดูเหมือนผลไม้ที่สุกงอมและสวยงามไม่ว่าคนข้างๆของท่านจะเป็นเถาวัลย์พงหญ้าหรือต้นไม้ใหญ่แต่ป่าก็ต้องการพืชที่หลากหลายเพื่ออยู่ร่วมกันเอเมนไหมครับหันไปบอกคนข้างๆคุณคือป่าของผม นะครับหันไปหาข้างโอ้พงหญ้าของฉันไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันเราต้องเสริมสร้างกันเองไหมครับนะครับเราต้องเสริมสร้างกันนะครับมันแตกต่างกันมันก็ต้องอยู่ด้วยกันเองไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการอยากจะให้เคมีเป็นการคัดออกอะเนาะเคมีอย่าคนนี้ไม่ตรงกันเราคัดออกไปแน่นอนความแตกต่างของสไตล์วิธีคิดบางทีเราต้องจัดระเบียบทีมเราอยู่ในทีมเดียวกันแบบใกล้ชิดมากบางทีถ้ามันขัดกันมากมันอาจจะมีผลกระทบต้องจัดระดับความสัมพันธ์จัดระเบียบทีมแต่เราไม่ได้ต้องการอยากจะกำจัดใครสักคนหนึ่งออกไปการอยู่ร่วมกับบางคนอาจจะดูเหมือนยากและต้องจ่ายราคาแต่พี่น้องแตกแยกคุณก็ต้องจ่ายราคาเพียงแต่ผลลัพธ์มันคนละเรื่องกันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอย่าตัดใครง่ายๆเองไหมครับนะให้เราอยู่ร่วมกันอดทนปรับตัวเรียนรู้และจัดรูปแบบระบบความสัมพันธ์ให้ดีแล้วเราจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้ไปไกลขึ้นกว่าเดิมขอพระเจ้าทรงช่วยเราเนาะเราผูกพันกับพระเจ้าแบบพันธสัญญาและเราผูกพันกับคนข้ามแบบพันธสัญญาเอเมนไหมครับเรามีมอตโต้หนึ่งของคณะของเราคือผูกพันจนวันพระเยซูกลับมาเนาะเราใส่ไทม์ไลน์ไว้ด้วยนะผูกพันจนวันพระเยซูกลับมานะครับนะวันนั้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเนาะอยากให้พี่น้องบอกคนข้ามดีไหมครับบอกว่ารักผูกพันจนวันพระเยซูกลับมาเอเมนไหมครับให้นี่เป็นคำสัญญาของเราดีไหมครับเราจะผูกพันจนวันพระเยซูกลับมาเอเมนไหมครับพี่น้องจะรักษาสัญญานี้ไหมครับอีกทีนึงได้ไหมครับบอกคนข้างรักผูกพันจนวันพระเยซูกลับมาเอเมนนะครับถ้าเคมีไม่ตรงกันให้อภัยแล้วก็ปรับตัวกันจัดระบบความสัมพันธ์นะครับประการที่สองนะครับไม่ใช่เพียงประการแรกก้าวด้วยความผูกพันประการที่สองก้าวด้วยพันธกิจก้าวด้วยพันธกิจนะฮะก้าวด้วยพันธกิจมีเป้าหมายมีภาระใจมีพันธกิจที่เราจะเดินไปด้วยกันในอาโมสบทที่3ข้อ3ว่า2คนจะก้าวไปจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากจะตกลงกันไว้ก่อนพระคัมภีร์ใช้คำว่าเดินไปนะไม่ได้บอกว่า2คนจะมายืนอยู่ด้วยกันได้หรือนะไม่ได้หยุดนิ่งแต่ว่ามีการเดินไปข้างหน้าและมีการตกลงกันแล้วมีจุดมุ่งหมายว่าจะทำอะไรบางอย่างด้วยกันการเดินไปจึงสะท้อนจุดมุ่งหมายความเป็นเอกภาพจึงไม่ใช่แค่เป็นการรวมตัวเฉยๆแต่มีจุดมุ่งหมายมีวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างเพราะถ้าองค์กรใดแค่รวมตัวโดยไม่มีจุดมุ่งหมายสุดท้ายมันก็จะสลายไปมันต้องมีจุดมุ่งหมายนะครับสามีภรรยาแต่งงานก็มีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตจึงมาอยู่ร่วมกันนะครับนะการรวมตัวขององค์กรต่างๆมารวมกันก็ต้องมีจุดมุ่งหมายถ้าไม่มีการมีจุดมุ่งหมายสุดท้ายคนก็จะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเกิดสมาคมอะไรขึ้นมาถ้าสมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์สมาคมนะคนมาร่วมก็มาร่วมแรกๆสักพักพอร่วมไม่มีจุดมุ่งหมายก็จะจัดเวลาให้กับสิ่งอื่นที่มีจุดมุ่งหมายคุ้มกว่าในสมองของเราเราจะคิดถึงสิ่งที่มันคุ้มค่าในการลงทุนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการจะร่วมผูกพันกันเนี่ยถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายเนี่ยสุดท้ายคนจะไปให้เวลากับสิ่งที่มีจุดมุ่งหมายแทนพระเจ้าจึงสอนบอกว่าถ้าคุณจะเดินไปข้างหน้าได้ดีนอกจากผูกพันกันมันต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกันมันต้องมีพันธกิจร่วมกันมีคนกล่าวบอกว่า2สิ่งที่ทำให้คนไม่รู้จักกันมารวมกันได้1ก็คือความรักและ2คือเป้าหมายความรักพูดไปในข้อที่แล้วนะครับคนมาอยู่ด้วยกันสาวชายหญิงมาอยู่ร่วมกันบ้านเดียวกันครอบครัวคนละแบ็คกราวด์กันมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าเขารักกันความรักทำให้คนอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่2คือเป้าหมายทำให้คนไม่รู้จักกันมาอยู่ด้วยกันได้มันมีพลังมากเราเห็นจากม็อบคนเดินทางจากเหนือใต้อีสานออกตกมารวมกันทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันเพราะมีเป้าหมายเดียวกันเรียกร้องราคาพืชผลการเกษตรเรียกร้องทางการเมืองก็มีเป้าหมายเหมือนกันเขาก็มารวมกันทั้งที่เขาไม่ได้รักกันมาก่อนนะครับหรือทีมฟุตบอลควรเราเชียร์ทีมเดียวกันก็รู้สึกแบบเฮ้ยพอเจอคนชอบทีมเดียวกันก็คุยกันถูกคอนะครับหรือว่าฟาริสีกับซาดูซีเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกัน
ทั้งที่สองคนนี้เชื่อไม่เหมือนกันและขัดกันฟาริสีเชื่อมีการเป็นขึ้นจากความตายซะดูซีไม่เชื่อสองคนนี้ทะเลาะกันตลอดสองกลุ่มนี้แต่สุดท้ายพอมีพระเยซูมาทีเดียวเข้ามาในซีนเนี่ยฟาริสีซะดูซีมาร่วมกันกำจัดพระเยซูเขาลืมความแค้นลงชั่วขณะหนึ่งเพราะเขามีเป้าหมายเดียวกันดังนั้นความรักผูกพันคนแล้วเป้าหมายก็ยังผูกพันคนถ้าเราจะเดินไปข้างหน้าด้วยกันอีก8ปีหรือ10ปีหรือ20ปีข้างหน้าเราต้องไม่มีแค่ความรักแต่ต้องมีเป้าหมายคริสตจักรต้องไม่ได้อยู่เพียงแค่เป็นชุมชนแห่งความรักแต่ต้องอยู่แบบมีเป้าหมายเราอยากจะทำอะไรบางอย่างด้วยกันเราอยากจะใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่มันมีคุณค่าและพระเจ้าก็ได้พูดสิ่งนี้สองคนจะเดินไปด้วยกันคุณต้องไปข้างหน้าในพระธรรมอาโมสถ้าเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยจนจบบทเนี่ยจะพูดถึงเป้าหมายข้างหน้าสำหรับอิสราเอลในอาโมสบทที่9ข้อ15 11ถึง15เนี่ยอาโมสบทที่9ข้อ11ถึง15พูดถึงอนาคตที่เป็นเป้าหมายของอิสราเอลพระเจ้าบอกว่าในวันนั้นเราจะยกเรือนของดาวิดที่ล้มลงแล้วนั้นขึ้นใหม่ในที่สุดพระเจ้าจะฟื้นฟูอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ซ่อมส่วนต่างๆที่ชำรุดยกสิ่งที่ปรักหักพังขึ้นใหม่และสร้างใหม่อย่างสมัยโบราณข้อ14บอกว่าเราจะให้อิสราเอลประชากรเรากลับสู่สภาพเดิมพระเจ้าจะฟื้นฟูเขานะครับแล้วก็ข้อ15บอกเราจะปลูกเขาขึ้นในแผ่นดินของเขาจะไม่ถูกถอนออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้มอบไว้แก่เขาอีกเลยพระเจ้าจะฟื้นฟูอิสราเอลขึ้นมานี่คือเป้าหมายที่ทิ้งท้ายไว้ในบทท้ายๆของพระธรรมอาโมสพระเจ้าให้เป้าหมายพระเจ้าให้พันธกิจมันจึงทำให้อิสราเอลรู้ว่าเขาต้องผูกพันและเขาต้องไปข้างหน้าต่อพระเจ้ามุ่งให้เขาเป็นพรต่อโลกใบนี้พระเจ้าให้เป้าหมายที่ใหญ่กว่าสำหรับเขาใหญ่กว่าการอยู่เพื่อตัวเองและเป้าหมายนี้ทำให้คนมาอยู่ด้วยกันจิตใจของคนเรานะครับจะมีกลไกทางจิตวิทยาอย่างนึงที่เติมเต็มชีวิตเราคือเราต้องการใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่าตัวของเราถ้าคนใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเนี่ยจะไม่มีความอิ่มเอมใจสุดๆที่สุดแล้วจะไม่อิ่มเอมใจเราเห็นนักธุรกิจหลายคนพอเขาร่ำรวยปุ๊บเขาบริจาคเงินจำนวนมากของเขาเพราะเขาพอได้เขารู้ว่ามันไม่อิ่มไงเขาอยากจะเอาเงินเขาไปช่วยเหลือคนอื่นที่ลำบากกว่าทำให้ช่วยได้หลายชีวิตเขารู้สึกมีคุณค่ามากกว่านะเจ้าของ DFS Duty Free Shop เนี่ยตั้งใจบริจาคเงินทั้งหมดของเขาให้กับการกุศลทั้งหมดปัจจุบันเขาไปอยู่ห้องเช่าปัจจุบันเขาไม่มีรถขับเป็นเศรษฐีไปนั่งรถเมล์เอานะแล้วอยู่สองคนกับภรรยาของเขาแล้วตั้งใจจะบริจาคเงินทั้งหมดของเขาเพื่อช่วยคนให้มากที่สุดในโลกใบนี้เพราะอะไรเพราะกลไกในใจมนุษย์เราเนี่ยจะมีกลไกการมีความสุขและเติมเต็มที่สุดเมื่อเราได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวของเราพระเจ้าจึงได้ให้มนุษย์มีสิ่งเหล่านี้ในชีวิตเพื่อเราจะใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นและพระเจ้าจะให้เราผูกพันกันโดยมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวของเราเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวของเราจะทำให้ชีวิตของเรามีความตื่นเต้นจะทำให้เรามีความมุมานะจะทำให้เราอดทนกับอุปสรรคปัญหาจะทำให้เราชนะความรู้สึกท้อแท้ที่ถ่วงรั้งตัวของเราจะทำให้เราทิ้งสิ่งที่ถ่วงอยู่ทิ้งบาปที่เกาะแน่นเพื่อจะไปสู่เป้าหมายที่มีคุณค่าเป้าหมายที่มีคุณค่าจะทำให้เราไม่ยอมตายง่ายๆจะทำให้เราเป็นคนหนังเหนียวทำให้เป็นคนต่อสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคดังนั้นเราต้องการอยากจะเห็นพันธกิจที่ก้าวไปข้างหน้าที่มีคุณค่าด้วยกันเราอยากเห็นอย่างน้อย100คริสตจักรเกิดขึ้นในปี2025เราอยากเห็นอย่างน้อย 10,000 คนเกิดขึ้นในปี2025แต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทำให้มากกว่านี้เอเมนมั้ยครับเราอยากเห็นการที่เราจะเป็นศูนย์ช่วยพัฒนาคริสตจักรเราอยากจะเห็นการที่เราเป็นศูนย์สำหรับผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนคริสเตียนไทยไม่ว่าอยู่ในคริสตจักรใดก็ตามเราอยากจะมีพันธกิจที่เข้าถึงความต้องการคนในสังคมที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าและสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนใหญ่โตมากถ้าเราคิดฝันเมื่อ8ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังนำเราในสิ่งเหล่านี้มีอีกหลายเรื่องที่พระเจ้าเริ่มทำงานแล้วและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจะมาเรียนให้กับพี่น้องทราบแต่ผมเห็นจริงๆว่าเมื่อเรามีนิมิตเมื่อเรามีเป้าหมายการสนับสนุนมาจากพระเจ้าพระเจ้าจะส่งการสนับสนุนมาบางคนพูดความฝันของเขาออกมาหลายคนสายหัวแต่จะมีบางคนพยักหน้าแล้วเขาจะเอาทรัพยากรมาใส่ให้คนนี้เพราะเขารู้ว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าจริงๆวันนี้ขอให้เราเองเป็นครอบครัวที่มีเป้าหมายไปด้วยกันเอเมนมั้ยครับ8ปีข้างหน้าของพี่น้องเป็น8ปีที่มีคุณค่าและน่าตื่นเต้นที่สุดนะครับขอให้เราร่วมกันใช้ชีวิตข้างหน้าของเราด้วยความตื่นเต้นมาร่วมกันสร้างอะไรบางอย่างที่ดีๆสำหรับงานพระเจ้าด้วยกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้ฟังอาจารย์เอ็ดมันชานเขาพูดประโยคนึงบอกว่าเราต้องไม่สร้างโมนูเมนต์แต่เราต้องสร้างมูฟเมนต์เนาะสิ่งที่เราจะทำไม่ได้สร้างโมนูเมนต์หรืออนุสาวรีย์แต่เราต้องการจะสร้างมูฟเมนต์
ที่วันหนึ่งมันไม่ใช่ชื่อคำว่าเน็กซัสเพราะคำนี้ไม่มีความหมายนิรันดร์กาลมีแต่ผู้เชื่อเท่านั้นที่มีความหมายนิรันดร์กาลในพระธรรมวิวรณ์พี่น้องไปดูสิครับตอนท้ายๆมีคำว่าคริสตจักรที่ไหนไม่มีมีแต่พูดถึงธรรมิกชนธรรมิกชนคำว่าเน็กซัสก็มีความหมายในชั่วขณะหนึ่งแต่มันไม่ใช่นิรันดร์กาลวิวรณ์ยังไม่มีเลยอยู่ที่นั้นมีแต่ธรรมิกชนมีแต่ผู้เชื่อสิ่งที่เราทำจริงไม่ต้องการสร้างโมนูเมนต์แต่เราต้องการสร้างมูฟเมนต์อะไรบางอย่างที่ทำให้คนจำนวนมากได้หันกลับมาหาพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าบ่อยครั้งเวลาเราทำงานเรามีความรู้สึกท้อใจบางครั้งงานยากเกินไปบางครั้งเราก็อยากจะอยู่แบบสบายๆแต่พี่น้องที่รักครับเมื่อเราเห็นครอบครัวที่แตกแยกกลับมาคืนดีกันเมื่อเราเห็นวัยรุ่นที่เคยตีต่อยกันสุดท้ายกลับมานมัสการพระเจ้าร่วมกันเมื่อเราเห็นคนที่เคยคิดฆ่าตัวตายสุดท้ายกลับมามีชีวิตมีความหวังและบอกคนอื่นว่าอย่าฆ่าตัวตายนะชีวิตมีสิ่งที่ดีกว่าเมื่อเรามองเห็นแม่บ้านคนหนึ่งถวายตัวไปทำธุรกิจกับเด็กๆในเรือนจำแทนที่จะเขาจะใช้ชีวิตของเขาอยู่กับลูกอย่างเดียวเขาใช้ชีวิตของเขาไปช่วยลูกคนอื่นๆเป็นเหมือนแม่ของคนอื่นๆเมื่อเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นคนทุกคนมีส่วนร่วมรับใช้คนที่ใช้ชีวิตเขาพบว่าเขากำลังทำสิ่งที่มีคุณค่ากับใครบางคนเห็นแบบนี้แล้วท้อไม่ลงเอเมนไหมครับนะเห็นแบบนี้แล้วเรารู้ว่างานที่เราทำมีคุณค่าเอเมนไหมครับขอให้เราทำสิ่งที่มีคุณค่าแบบนี้ต่อไปแม้ใครจะเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรแต่พระเจ้าเห็นและพระเจ้ารู้และสิ่งที่ท่านหว่านไม่เคยสูญเปล่าเพราะเมล็ดที่ตกในดินนั้นมันจะงอกขึ้นในชีวิตของใครบางคนและคนเหล่านั้นวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นคนที่หว่านเมล็ดกับใครบางคนอีกต่อไปเอเมนไหมครับขอให้เราก้าวไปข้างหน้าด้วยพันธกิจด้วยกันพันธกิจน่าจะเป็นพันธกิจที่ใหญ่เหลือเกินแต่สิ่งที่เป็นนิมิตพันธกิจที่ใหญ่นั้นมันนำข้อดี3อย่างที่เรารู้กันแล้วใช่ไหมครับ1เป้าหมายที่ใหญ่ทำให้เราพึ่งพระเจ้าทำให้เราพึ่งพระเจ้าทำให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าทำให้เราติดสนิทกับพระเจ้าสองเป้าหมายที่ใหญ่ทำให้เราพึ่งพาคนที่อยู่รอบข้างเราทำให้ผลักเราทุกคนมาร่วมกันทำงานด้วยกันทำให้เราทุกคนมาช่วยเหลือกันและสามภารกิจที่ใหญ่ทำให้เราค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตัวเราเองทำให้เราพึ่งพระเจ้าทำให้เราทำงานกับผู้อื่นและทำให้เราค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของตัวของเรามันทำให้ชีวิตเราได้มีกำลังขึ้นและใช้ชีวิตข้างหน้าอย่างมีความสุขขอให้เราตื่นเต้นไปด้วยกันนะครับเราลดน้ำเราพรวนดินผู้ทำให้โตคือพระเจ้าเราลดน้ำเราพรวนดินสัตว์ซื่อพระเจ้าจะทำให้โตตามเวลาเองแผนงานความคิดไปของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นนั้นมาจากพระเจ้าทุกอย่างที่เราคิดเราฝากกับพระองค์เราสัตว์ซื่อและเราทำและพระเจ้าจะอวยพรเราเอเมนไหมครับ8ปีข้างหน้าพี่น้องจะอายุเท่าไหร่ครับนะครับ8ปีข้างหน้าพี่น้องเห็นภาพตัวเองทำอะไรอยู่ครับเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงลูกแล้วเลี้ยงลูกแก่ด้วยนะครับ8ปีข้างหน้าพี่น้องเห็นภาพตัวเองเป็นยังไงท่านเห็นภาพตัวเองอยากจะมีส่วนกับสังคมนี้ยังไงทำให้สังคมนี้ดีขึ้นอย่างไรขอให้ท่านเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าใส่ในจิตใจท่านอธิษฐานและมุ่งมั่นต่อไปถ้าถาม8ปีที่แล้วมาถึงทุกวันนี้เนี่ยหลายอย่างก็เกินความคิดของเรามากๆจริงๆเรียนกับพี่น้องตามตรงวันที่เราคุยกันเริ่มต้นงานพระเจ้าด้วยกันมันเหมือนกับเด็กมานั่งคุยกันแล้วฝันถึงอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนจะยากเกินไปแต่พอผ่านไป8ปีพระเจ้านำเราบางอย่างยังไม่ถึงแต่บางอย่างไปไกลเกินเรารู้ว่าความฝันเป็นสิ่งที่ถูกไม่ได้8ปีข้างหน้าท่านเห็นภาพชีวิตของท่านเป็นอะไรนั่นคือความฝันที่เมื่อท่านฝากไว้กับพระเจ้าคอมมิตมันกับพระเจ้ามันจะเป็นสิ่งที่ถูกไม่ได้เอเมนไหมครับมีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าโรเบิร์ตแมนบรีในปี1965นะครับ1965เดือนพฤษภาคมแมนลี่มีความใฝ่ฝันอย่างหนึ่งว่าเขาอยากจะแล่นเรือจากอเมริกาแมสซาชูเซตส์นะครับไปยังอังกฤษข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเลยนะครับเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่มากเลยขนาดนั่งเครื่องบินก็ยังต้องหลายชั่วโมงโดยใช้เรือที่เล็กที่สุดลำนี้ข้ามมหาสมุทรปกติสมัยนั้นต้องเป็นเรือข้ามมหาสมุทรเป็นเรือขนาดใหญ่เป็นเรือเฟอร์รี่ไททานิกแต่แมนลี่คิดว่าจะใช้เรือลำเล็กที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ขนาดเป็นแค่13ฟุตนะครับ13ฟุตหรือเพียงแค่ประมาณสัก5เมตรเท่านั้นเองเรือเล็กๆแล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเขามีความใฝ่ฝันแมนลี่เป็นใครไม่ใช่นักเดินเรือที่เชี่ยวชาญเขาเป็นคนพิสูจน์อักษรในสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งไม่มีประสบการณ์เดินเรือมากเพียงพอไม่เคยข้ามมหาสมุทรมาก่อนด้วยเรือลำเล็กมาก่อนแต่เขามีความใฝ่ฝันเขาอยากทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้เขาตัดสินใจออกจากงานของเขาที่ทำมา10ปีเพราะเขารู้สึกว่าเขาพบความฝันของชีวิตและเขาอยากทำมันให้สำเร็จเขาไม่กล้าบอกความฝันนี้กับใครเพราะเขากลัวคนอื่นเนี่ยจะดับความฝันของเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เคยมีใครทำหรอกแล่นเรือเล็กๆข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกคุณจะบ้าหรือเปล่า
ขาบอกเพียงแค่คนสนิทบางคนและภรรยาภรรยาก็สนับสนุนเขาในความใฝ่ฝันของเขาเพราะภรรยารู้จักสามีของเขาและให้กำลังใจทำให้สามีเขากล้าคิดฝันในที่สุดเขาตัดสินใจเดินทางด้วยเรือลำเล็กข้ามมหาสมุทรนี้การเดินทางยากลำบากกว่าที่เขาคิดเขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งกลางวันและกลางคืนหลายคืนเพราะว่าเขาต้องคอยบังคับเรือให้ไปอยู่ในเส้นทางนั้นหลายสัปดาห์กลางทะเลทำให้อาหารของเขาเริ่มบูดเน่าและอาหารที่มีส่วนหนึ่งก็ไม่อร่อยเอาซะแล้วเขารู้สึกโดดเดี่ยวอยู่กลางทะเลมีความกลัวเขาเกิดอาการประสาทหลอนเห็นภาพหลอนเขาเริ่มทุรนทุรายกับการอยู่ที่เรือลำนั้นแต่เขารักษาตัวเองเรือของเขาหางเสือหัก3ครั้งเขาถูกพายุซัดจนกระทั่งตัวเขาลอยตกเรือหลายครั้งแต่เขาผูกเชือกเอาไว้ที่รอบเอวของเขากับเรือเพื่อที่จะลากตัวเขาให้กลับขึ้นเรือได้ทุกครั้งแม้ว่าพายุจะซัดเขาออกไปเขาพยายามที่จะสร้างบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จใช้เวลาทั้งหมด78วันด้วยตัวคนเดียวกลางทะเลในที่สุดเขาสามารถข้ามจากอเมริกาไปสู่อังกฤษได้ในคืนก่อนที่เขาจะเข้าถึงท่าเขาคาดหวังว่าเขาจะได้เข้าพักที่โรงแรมทานอาหารเย็นเช้าขึ้นมาตื่นทานอาหารแล้วก็จะไปหาสำนักพิมพ์ที่สนใจเรื่องราวของเขาแล้วสำนักพิมพ์จะได้พิมพ์เรื่องราวของเขาสักสำนักพิมพ์หนึ่งแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็คือเมื่อเข้าถึงใกล้ชายฝั่งมีเรือ300ลำมารอต้อนรับเขาและบีบแตรให้กับเขาลากจุงเรือของเขาเข้าสู่ฝั่งพอไปถึงฝั่งมีคน 40,000 คนยืนอยู่ที่ชายฝั่งยืนอยู่ที่ท่าเรือนั้นปรบมือต้อนรับเขาเกลียวกราวสำหรับบุคคลสำคัญที่สร้างประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ไม่เคยทำได้ด้วยเรือเล็กที่ข้ามมหาสมุทรด้วยความกล้าหาญเช่นนี้เรื่องราวของเขาแพร่กระจายไปทั่วโลกจากพนักงานพิสูจน์อักษรคนหนึ่งเดินตามความฝันและกลายเป็นบุคคลที่โลกถือว่าสร้างประวัติศาสตร์ที่น่าอัศจรรย์เป็นเรื่องที่บอกเล่าและแน่นอนที่ปลายทางนั้นภรรยาของเขายืนรออยู่ให้กำลังใจเขาเขาไม่คิดหรอกครับว่าสิ่งที่เขาทำมันจะเรียกทำให้คนจำนวนมากมาต้อนรับเขาเขาคิดเพียงแต่ว่ามันคือความฝันของเขามันคือ movement ที่เขาต้องการมันไม่ใช่ monument ที่เขาต้องการเขาไม่ต้องการสร้างอนุสาวรีย์เขาต้องการสร้างอะไรบางอย่างที่เติมเต็มความใฝ่ฝันของเขาวันนี้เราอาจจะไม่มีประสบการณ์กับอะไรที่อยู่ข้างหน้าเหมือนกับแมนบรีไม่มีประสบการณ์ในการเดินเรือเล็กข้ามมหาสมุทรเราจินตนาการไม่ออกว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราอาจจะไม่มีประสบการณ์มากพอแต่แมนบรีไม่หยุดเท่านั้นครับเราอาจจะมองมหาสมุทรข้างหน้ามันกว้างใหญ่เหลือเกินแต่แมนบรีก็ไม่หยุดเท่านั้นเราอาจจะมองว่าเรามีแค่เรือลำเล็กๆลำหนึ่งและไม่มีใครเคยข้ามมหาสมุทรด้วยเรือลำเล็กมาก่อนแต่แมนบรีไม่รู้สึกแบบนั้นเราจะมองข้อจำกัดที่เรามีก็ได้จะมองความยากของอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าก็ได้จะมองประสบการณ์เล็กน้อยที่เรามีก็ได้แต่ขอให้สิ่งที่ชัดกว่าที่เรามองคือความใฝ่ฝันของพระเจ้าที่เรามองเห็นให้ความฝันของพระเจ้าชัดในตาเรามากกว่าข้อจำกัดของเราเอเมนไหมครับร่วมกันด้วยกันข้างหน้าถ้าจะก้าวไปไกลเราต้องการทุกคนและเราจะก้าวไปด้วยกันเอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันขอพระพรพระเจ้าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้พูดในจิตใจของเรานี่คือวันของการมองไปข้างหน้านี่คือเวลาของการมองไปข้างหน้าอีก8ปีข้างหน้าท่านจะมีอายุเท่าไหร่อีก8ปีข้างหน้าท่านจะทำอะไรท่านจะเป็นอย่างไรและจะใช้ชีวิตแบบไหนที่เรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของชีวิตให้ภาพอนาคตคือความใฝ่ฝันที่ชัดเจนต่อสายตาของเราด้วยกันและอธิษฐานเพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะเข้ามาทำให้ภาพความฝันของพระเจ้าในชีวิตเรานั้นเป็นจริงและเกิดขึ้นมาได้ฮาเลลูยา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 พี่น้องอธิษฐานเผื่อความใฝ่ฝันเหล่านั้นภาพเหล่านั้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงในจิตใจของเราสิครับอธิษฐานขอพระเจ้าได้โปรดสำแดงภาพเหล่านั้นในจิตใจของเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานท่ามกลางของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยา
พระเจ้าค่ะขอให้สายตาข้าพเจ้าเห็นความฝันพระเจ้าชัดกว่าเห็นขนาดของอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าขอให้ความฝันของพระเจ้านั้นชัดเจนต่อสายตาของข้าพเจ้าทั้งหลายในการเช้าวันนี้เถิดพระบิดาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอพระเจ้าสอนเราสำหรับวิธีใช้ชีวิตที่คุ้มค่าขอพระเจ้าสอนเราสำหรับการใช้ชีวิตที่คุ้มค่าสำหรับอนาคตที่เหลืออยู่ข้างหน้าเราไม่รู้ว่าชีวิตข้างหน้ากับชีวิตข้างหลังอะไรจะยาวนานกว่ากันแต่บัดนี้เราขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดสำหรับงานของพระเจ้าสำหรับความฝันของพระเยซูที่จะถูกวาดขึ้นผ่านชีวิตที่เล็กน้อยผู้การเล็กๆอย่างเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้านี่คือเรือเล็กลำหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันที่ใหญ่โตและขอพระเยซูพาเรือเล็กลำนี้ให้ก้าวเข้าสู่ฝันความฝันของพระเยซูขอทรงนำชีวิตเล็กๆของเราให้สร้างวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระเยซูได้ฮาเลลูยา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 เราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าพระเยซูอยู่กับเราเสมอแล้วก็ฝากอนาคตวันข้างหน้าในแผนงานดวงความคิดทุกอย่างเราขอคำตอบของลิ้นที่มาจากพระเจ้าแล้วขอเตรียมมือให้พร้อมสำหรับวันสงครามและพึ่งพาความมีชัยแห่งเดียวจากองค์พระผู้เป็นเจ้าฮาเลลูย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 าให้เรายึดพระคริสต์ไปด้วยกันสำหรับการเดินทางข้างหน้าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้จะเติมเต็มใจตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซู
เราจะเดินไปด้วยกันพระเยซูเจ้าขอพระองค์ทรงได้รับเกียรติผ่านเราทั้งหลายและขอให้ภารกิจของพระเยซูสำเร็จท่ามกลางพวกเราขอให้มากกว่า100คริสตจักรเกิดขึ้นใน8ปีข้างหน้าขอให้มากกว่า 10,000 ผู้เชื่อเกิดขึ้นใน8ปีข้างหน้าขอให้ศูนย์ในการพัฒนาคริสตจักรไทยเกิดขึ้นใน8ปีข้างหน้าขอให้ภารกิจที่เข้าถึงความต้องการคนในสังคมเกิดขึ้นใน8ปีข้างหน้าพระเจ้าช่วยเราให้ทำได้พระเจ้าช่วยเราให้ทำได้ด้วยเถิดเราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ